อนยาคอปเซ่นนะคะปัจจุบันค่ะปอนก็เป็นสปีกเกอร์แล้วก็เทรนเนอร์ในเรื่องของการพัฒนาจุดแข็งแล้วก็การพูดในที่สาธารณะนะคะอีกอย่างนึงก็เป็นเจ้าของช่อง YouTube ค่ะปอนยาคอปเซ่นนะคะเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นกับชีวิตของเราอ่ะมันคือการเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นถ้าเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราจะทุกข์สิ่งนึงที่คนพูดถึงมากก็คือการหาโอกาสเราเคยได้ยินบ่อยๆเลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่ทำอย่างไรคือปอนไปเรียนมาเพื่อที่จะเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องของการพัฒนาจุดแข็งค่ะก็อยากจะแชร์เรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ทุกๆคนสามารถที่จะทำเองก็ได้ดังนั้นตราบใดที่คุณรู้จุดแข็งของคุณคุณเอาตัวเองไปไว้ตรงไหนคุณจะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าตรงนั้นค่ะ